ดูโชว์บ่อยๆจะเข้าใจโมนาของใจคนไทยมองวิวทำถูกทางที่อเมริกาแทบจะไม่มีหลังจากกลายเป็นประเด็นร้อนออสการ์เดือดเฮดวิลสมิธนักแสดงชื่อดังตบนักคริสล็อกนักแสดงตลกแถวหน้าของฮอลลีวูดระหว่างการรับรางวัลกลางเวทีเหตุพูดจาล้อเลียนจะาเด็ดพินเกตสมิธภรรยาคนสวยจนกลายเป็นข่าวไปทั่วโลกล่าสุดวันที่29มีนาคมโมนาราโมนาซาโนลาลี Mona, อดีตนางเอกดังยุค90ซึ่งปัจจุบันเธอได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่นิวยอร์กได้ออกมาตั้งข้อสงสัยทำไมคนไทยส่วนใหญ่มองว่าวิลสมิธท,ทำถูกแล้วทั้งที่อเมริกาแทบไม่มีใครชื่นชมการกระทำของเขาเลยโดยโมนาได้โพสต์ข้อความว่าทำไมคนไทยส่วนใหญ่ดูว่าวิลสมิธท,ทำถูกแล้วปกป้องภรรยาของเขาด้วยการเดินเข้าไปตบหน้าคริสอย่างแรงต่อหน้าทุกคนในเวทีโลก ที่อเมริกาแทบจะไม่มีใครชื่นชมการกระทําของเขาเลยเขากําลังได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ซึ่งรอมานานเตรียมตัวมานานแต่ด้วยอีกโกของเขาเองกลับทําให้เขาเลือกที่จะกระทําแบบนี้เขาบอกเขาทําเพราะความรักนั่นไม่ใช่ความรักนั้นเขาทาเพราะอีกโกคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งเพียงแค่คําพูดที่เขาไม่พอใจทําไมคนไทยถึงมองว่าดีแล้วถูกต้องแล้วถ้าใครพูดอะไรทําให้ไม่พอใจเรามีสิทธิ์เดินเข้าไปตบอย่างนี้หรือ มันเป็นการสอนให้ประชาชนให้เด็กเห็นว่าใครพูดอะไรไม่ดีทําให้เราไม่พอใจเรามีสิทธิ์เข้าไปจัดการได้เลยสังคมอนาคตมันจะกลายเป็นยังไงจากนั้นโมนาได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องรังเก่าอีกว่าไม่เห็นด้วยกับการพูดตลกล้อเลียนหรือการบูลลี่ใดๆทั้งสิน้นหลายครั้งเราดูโชว์ที่ประเทศนี้ดูไปก็สะอึกช็อกไปมันเป็นศิลปะของประเทศนี้เขาจะพูดกัดในสิ่งที่คนทั่วไปคิดแต่ไม่กล้าพูดเขาจะกัดตรงๆแซวกันแรงร แต่การไปตบนักแสดงที่ถูกจ้างมาเพื่อกัดโดยเฉพาะแต่การไปตบนักแสดงที่ถูกจ้างมาเพื่อกัดโดยเฉพาะนั้นมันแย่ยิ่งกว่าค่ะถ้ามีโอกาสได้ดูโชว์พวกนี้บ่อยๆจะเข้าใจว่าเพราะอะไรคนที่นี่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของวิลสมิธมันจะดูดีกว่าถ้าหากวิลสมิธใช้โอกาสต,ตอนขึ้นไปรับรางวัลอสการ์ในการพูดสอนให้คริสและอายแก่ใจไม่ใช่ไปตบแบบควบคุมสติไม่ได้กลายเป็นผลเสียต่อคนรอบข้างโดยเฉพาะตัวเองเป็นที่สุดเอามาเป็นบทเรียนให้ใช้สติดีกว่าค่ะ พอแล้วไปนอนดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ